การฝึกหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ผู้ป่วยโควิด-19 อาจมีการหายใจสั้นตื้นหรือไอมีเสมหะการฝึกหายใจจะช่วยทำให้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการหายใจ 2. เพิ่มการไหลเวียนอากาศภายในปอดได้ดีขึ้นป้องกันภาวะปอดแฟบ 3. ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายขึ้นโดยจะส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจทำงานลดลง 4. ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการไอและระบายเสมหะได้ดีขึ้นโดยแนะนำการฝึกหายใจ2แบบคือ 1. การฝึกหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อกระบังลมการฝึกหายใจท่านี้อาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งการหดตัวของกระบังลมจะทำให้มีการเคลื่อนตัวลงของอวัยวะภายในช่องท้องทำให้ท้องป่องออกและเมื่อหายใจออกจะทำให้กระบังลมคลายตัวช่องท้องก็จะยุบลงวิธีการให้ท่านนั่งอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายวางมือบนหน้าท้องหายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆและยาวเต็มที่ให้ท้องป่องดันมือขึ้นเมื่อหายใจออกท้องจะยุบลงควรทำติดต่อกัน 5-10 ครั้งทุก 1-2 ชั่วโมงสามารถทำได้บ่อยตามต้องการหรือตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัดข้อควรระวังขณะหายใจเข้าไม่ควรมีการยกของหน้าอกควรเน้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของหน้าท้องเท่านั้น 2. การฝึกหายใจโดยให้ซี่โครงส่วนล่างมีการเคลื่อนไหววิธีการให้ท่านนั่งอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายวางมือบนชายโครงส่วนล่างทั้งสองข้างหายใจเข้าทางจมูกช้าๆลึกๆและยาวเต็มที่ให้ชายโครงส่วนล่างดันมือขยายออกโดยให้หายใจเข้าจนรู้สึกว่าปอดขยายตัวได้เต็มที่แล้วจึงหายใจออกปกติซึ่งชายโครงจะยุบตัวกลับเข้ามาเองควรทำติดต่อกัน 5-10 ครั้งทุก 1-2 ชั่วโมงสามารถทำได้บ่อยตามต้องการหรือตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัดด้วยความปรารถนาดีจากแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่นราม